เจ้าบ่าวเผยปมเทงานแต่งทิ้งเจ้าสาวเป็นหนี้ 300,000 ยืนยันยังรักฝ่ายหญิงเปิดใจเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งเผยเหตุผลทิ้งเจ้าสาวรับแขกเดียวดายเป็นหนี้จัดงานเกือบ 300,000 บาทยืนยันยังรักอยู่เรียมเคลียร์ใจวันที่11พฤษภาคมนี้จากกรณีนางสาวน้ำทิพย์อายุ40ปีสาวโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบิลบุรีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างเป็นทหารชื่อจ่าสิบเอกเอกหรือชายใช้กลอุบายหล่อเอ็นสอน้ำทิพย์หลังจากคบหากันมานานกว่า5เดือนกระทั่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงตายใจว่าเป็นคนดีและจะจัดพิธีมงคลสมรสกันในวันที่1พฤษภาคม65แต่พอถึงวันพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวกลับไม่มาเข้าพิธีติดต่อโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายจึงรู้ว่าถูกหลอกและครอบครัวต้องเป็นหนี้ในการจัดงานแต่งงานเกือบ 300,000 บาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวเจ้าสาวสุดช้ำเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งทิ้งรับแขกเดียวดายจัดงานไป 300,000 เปิดใจเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งเผยเหตุผลทิ้งเจ้าสาวรับแขกเดียวดายเป็นหนี้จัดงานเกือบ 300,000 บาทล่าสุดวันที่6พฤษภาคม2565ญาติของเจ้าสาวได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าบ่าวที่อ้างว่าเป็นทหารซึ่งทางเจ้าบ่าวรับสายและใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ประมาณ5นาทีโดยเบื้องต้นเจ้าบ่าวเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตนเองหนีงานแต่งงานเพราะขาดเงินอยู่บางส่วนจึงไม่กล้าเข้ามาแต่งงานส่วนทางญาติเจ้าสาวก็ยืนยันว่าวันที่แต่งงานนั้นได้พูดคุยกันแล้วว่าเรื่องสินสอดเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังให้เข้าพิธีให้เสร็จก่อนแล้วถึงเจรจากันแต่ทำไมทางเจ้าบ่าวถึงเลือกที่จะหนีโดยเจ้าบ่าวเปิดเผยต่อว่าเนื่องจากเงินตนเองไม่พอทำให้ไม่กล้าที่จะสู้หน้าจึงหนีมาตั้งหลักที่บ้านวังน้ำเขียวก่อนที่จะประสานทางผู้ใหญ่ที่เป็นนายกอบต.เพื่อจะเข้ามาเจรจาวันที่11พฤษภาคมนี้โดยทางฝ่ายเจ้าสาวได้สอบถามว่าถามตรงๆว่ารักตนไหมทางเจ้าบ่าวยังยืนยันว่ายังรักเจ้าสาวเสมอและจะมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายและเคลียร์ใจทั้งหมดในวันที่11พฤษภาคมนี้เจ้าสาวจึงทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยววันที่11นี้เจอกันที่สภ.นาดีเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันไปส่วนทางเจ้าสาวได้นำคลิปที่พูดคุยเจรจาระหว่างจะมีพิธีสงฆ์โดยจับใจความได้ว่าทะเลาะกับแม่เงินไม่พอให้ดำเนินการไปก่อนแล้วจะมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองจากการที่นายธีรพัฒน์ได้โทรศัพท์สอบถามนายเอกได้เปิดเผยว่าตนขอพูดตามตรงวันนั้นมีเงินอยู่แต่ทางนี้หาว่าตนจัดนู่นจัดนี่เยอะซึ่งตนว่าจะเข้าไปไม่ใช่ไม่อยากเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนส่วนเรื่องที่มีครอบครัวตนไม่มีเดี๋ยววันที่11พฤษภาคมนี้จะไปชี้แจงซึ่งข่าวที่ออกไปมันไม่ตรงก็มีจึงบอกพี่เขียวให้เอานักข่าวมาด้วยนะนายเอกกล่าวต่อว่าส่วนด้านสจ.โทรหาเขาได้ปัดทิ้งหมดเลยแต่พอคุยกับพี่เขียวเขาโอเคนะให้คำปรึกษาดีเพราะตนจะไปอยู่แล้วเราต้องหาคนปรึกษาทางบ้านก็ถามมาว่าถ้าช่วยรอบนี้แล้วจะทำอีกหรือไม่ถ้าทำอีกก็จะไม่ช่วยแล้วส่วนเจ้าสาวจะให้โอกาสหรือไม่ตนไม่รู้โดยวันที่11พฤษภาคมนี้ทางผู้ใหญ่จะมีไปด้วยตนจะขอโอกาสกับเจ้าสาวอีกครั้งยังรักเจ้าสาวอยู่ถ้าไม่รักคงไม่ติดต่อพี่เขียวไปอ่านข่าวคบ.แจ้งเจ้าบ่าวเทงานแต่งที่ปราจีนบุรีไม่ได้เป็นทหารหลอกสาวสูญเงินกว่า 300,000ครบรอบวิวาห์5ปีพอดีหนูเล็กถอยพอดป้ายแดงสายไหมเย้ตั้งแต่ก่อนขับออกจากศูนย์ถ้าพ่ออยู่คงภูมิใจในตัวหนูใช่ไหมพ่อครบรอบแต่งงาน5ปีพอดีหนูเล็กถอยรถพอดหรูป้ายแดงสายไหมเย้ตั้งแต่ก่อนขับออกจากศูนย์
เป็นอีกคนที่ขยันทำมาหากินมาตลอดหนูเล็กกาเก้าหรือหนูเล็กภัทรวดีล่าสุดผลตอบแทนจากความขยันเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมสามีอุ้มน้องเวียนลูกชายกับรถพอดป้ายแดงหรูทะเบียน4094พร้อมแคปชั่นว่าวันที่5พฤษภาคม2565 13:49 เพื่อนผู้น่ารักส่งวันดีมาให้แอดเมย์ปราณาดาตรงกับวันครบรอบแต่งงาน5ปีของเราพอดีเลยมันบังเอิญมากๆชีวิตคู่เดินทางมา15ปีมีแต่สิ่งดีๆที่เราจับมือเดินด้วยกันเราเจอคนและเรื่องราวมากมายทุกรูปแบบแต่รู้สึกโชคดีมากที่เราได้เจอเร็วทำให้เราได้ปรับตัวได้เรียนรู้เร็วและเราก็สามารถได้มองข้ามทุกอย่างได้และมองแค่เป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นอย่างอื่นก็แค่ข้างทางที่ทำให้ชีวิตมีสีสันชีวิตมีอะไรอีกมากมายเป้าหมายต่อไปลุยต่อค่ะคิดถึงพ่อกับแม่มากๆถ้าพ่ออยู่พ่อคงภูมิใจในตัวหนูใช่ไหมพ่อแอดปอร์เช่ดอทไทยแลนด์โดยมีคนบันเทิงอาทิเอ็มบุษราคำมากี้ราศีคอมเมนต์ชมว่าเก่งมากดีเจนุ้ยถึงกับคอมเมนต์กรี๊ดลั่นส่วนดีเจต้นหอมก็คอมเมนต์ยินดีว่าเศรษฐีนี่วู้เป็นต้นหนูเล็กยังได้โพสต์ภาพตอนไปรับรถพอดพร้อมแคปชั่นด้วยว่าวันนี้วันดีของเราจริงๆ 555,555 ได้อั่งเปาด้วยอีขอบคุณพี่สาวที่รักแอดไปกันดอทโมไมรอสีฟ้าหน้าก่อนจะโพสต์ภาพกับสามีขณะอยู่ในรถพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อวานสายใหม่เย้ตั้งแต่ก่อนขับออกจากศูนย์เลยพี่เช่งานด่วนแรกของพี่เช่เริ่มแล้วจ้ะส่งวินปันพ่อแม่ลุยต่อขอให้ทุกท่านโชคดีในวันนี้ทั้งวันค่ะ เรื่องจริงพูดไม่ได้มิวกี้ถูกด่าทุกวันคนไม่รู้ปมเลิกสามีโพสต์ยิ่งทัวร์ลงหนักความจริงที่เก็บไว้พูดไม่ได้มิวกี้โดนด่าทิ่มแทงทุกวันคนไม่รู้ปมเลิกอดีตสามีโพสต์ยิ่งทัวร์ลงหนักเสียใจเครียดซุกหนักถูกมองเลิกสามีเหตุมีชายอื่นเรื่องจริงไม่ใช่ไม่พูดอยู่แล้วลูกจะได้ยินพ่อด่าแม่แม่ด่าพ่อชีวิตหลังโสดลดสถานะสามีมิวกี้ปรยาอดีตนางแบบยูทูบเบอร์สายแซ่บคนดังมาเปิดใจในรายการแฉหลังประกาศเลิกราแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งอดีตสามีตามมาด้วยข่าวมากมายมิวกี้เผยน้ำหนักลง8กิโลเครียดมากผอมมากกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆมีปัญหากันตั้งแต่เดือนธันวาคมตอนแรกตัดสินใจกันทั้งคู่ว่าจะเงียบกันไปเลยไม่พูดอะไรเรามองว่าจะไม่ดีกับตัวเองสมมุติคนไปเห็นอดีตสามีไปเดทกับผู้หญิงกินข้าวกับผู้หญิงไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นมิวกี้ไปนั่งกับผู้ชายเอาแล้วผัวละลูกละไม่ดูเหรอเลยตัดสินใจโพสต์เมื่อวันที่3มีนาคมหลังประกาศเลิกคนก็บอกว่าทำเพื่อคอนเทนต์ก็บอกว่าเราไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเล่นเรามีลูกไม่ได้อยากดังเพราะเรื่องนี้หลังประกาศเลิกมิวกี้มีรูปกับฝรั่งคนหนึ่งคนก็บอกที่เลิกกันเพราะคบซ้อนหรือเปล่ามิวกี้ยืนยันไม่มี 8-9 ปีที่อยู่กับพี่แดนนี่มาเราสองคนไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นแล้วผู้ชายในภาพรู้จักหลังเราเลิกกันไปแล้วคนก็ถามอีกทำไมมิวกี้มูฟออนไวมิวกี้กล่าวว่าอันนี้ก็นานกว่าจะเจอสมมุติผู้หญิงมูฟออนใน3วันเขาอัดคุยแล้วถูกคอถูกใจหรืออะไรก็ตามเขาผิดไหมก็ไม่ผิดแต่พอเป็นผู้หญิงแล้วตรงไปตรงมาทำอะไรก็เปิดเผยไปเลยยุคสมัยนี้ยิ่งติดคนยิ่งอยากขุดอยากรู้มิวกี้นิสัยแมนๆทำอะไรก็เปิดเผยกลายเป็นคนด่าเยอะมากมูฟออนไวอย่างโน้นอย่างนี้เข้าใจคนที่มองคนที่อินคู่เราไม่อยากให้เลิกกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีมานานเราทนมาก็ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่คนละชั้นตอนกลับมาจากสมุย 3-4 มกราคมก็บอกเขาว่าหนูไม่เหมือนเดิมแล้วนะด้วยเรื่องต่างๆที่เราเคยคุยกันมาแล้วเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหมดขอแยกอยู่เลยเขาเลยต้องเก็บของขึ้นไปอยู่ชั้น3หนูอยู่ชั้น2แยกกันจริงๆแบ่งชั้นกันไปเลยส
่วนลูกคุณแม่หนูดูอยู่แล้ว 100% ลูกติดคุณยายไม่ค่อยมีปัญหาพ่อเขาก็ไปส่งลูกทุกเช้าวันที่แดนนี่โพสต์ทำให้กระแสตีกลับไปหามิวกี้เลยมิวกี้ตอบว่าสุดๆหนูก็เข้าใจเขานะก็เราเคลียร์กันชัดเจนแล้วพอเขาลงแบบนั้นไปทัวร์มาลงใช่ถามว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหมมิวกี้กล่าวว่าหนูเป็นเพื่อนได้แต่เหมือนเขาไม่ค่อยคุยกับหนูเท่าไหร่เขาไม่อยากเลิกอยู่แล้วแต่ด้วยเหตุผลต่างๆเป็นช่วงเวลาที่เราต้องถอยกลับคุยกับตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆคนจะคิดว่าคนบอกเลิกไม่เสียใจหนูเสียใจมากหนูกินข้าวไม่ได้หนูตื่นทุกชั่วโมงจนต้องไปหาหมอมันเครียดมากคนจะด่ามูฟออนไวมากบอกเลิกแสดงมดดำพิธีกรบอกว่าสายตาเปลี่ยนไปไม่แบ๊วแบ๊วจะอมทุกแบบนี้ไม่ได้แววตาออกมากมิวกี้กล่าวว่าคนโทษหนูด่ากันสุดๆหนูก็เสียใจทำไมคนเหมือนทัวร์มาลงที่หนูทั้งหมดโดยเขาไม่รู้ดีเทลว่าทำไมเราถึงบอกเลิกพอเขาเห็นเราโพสต์เรื่องผู้ชายเขามองว่าที่เลิกสามีเพราะมีผู้ชายคนอื่นแต่เรื่องจริงๆแล้วทั้งหมดมันไม่ใช่หนูไม่พูดอยู่แล้ววันหนึ่งลูกจะมาได้ยินพ่อด่าแม่แม่ด่าพ่อเรื่องทั้งหมดเราได้แต่เก็บไว้ในใจมันบอกใครไม่ได้มีแค่คนใกล้ชิดที่รู้ความจริงทั้งหมดคืออะไรเราโดนด่าเหมือนโดนทิ่มแทงทุกวันแต่เราพูดไม่ได้เราได้แต่เงียบนัดนี่สามณีรู้โทรหาหนูทุกวันเป็นไงหนูก็บอกครูไม่โอเค